สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่11แล้วนะครับสำหรับ Tabulator ของเรานะครับใน EP นี้นะครับจะมาแนะนำการแสดงรูปภาพนะครับในเว็บแอปของเรานะครับแล้วก็การทำลิงก์นะครับให้ไปเปิดลิงก์เปิด URL หรือเปิดเอกสารนะครับแล้วแต่เราไปออกแบบงานของเราก็แล้วกันนะครับมีวิธีการนะครับทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปก่อนที่ Google Sheet นะครับคอลัมน์นี้นะครับผมจะให้เป็นคอลัมน์รูปภาพนะครับให้เป็นคอลัมน์รูปภาพนะครับคอลัมน์นี้ผมจะให้เป็นคอลัมน์ลิงก์นะครับหรือ URL นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วในการแสดงรูปภาพนะครับเราจะต้องเอา URL ของรูปภาพมาใส่ตรงนี้นะครับการนำรูปภาพมาแสดงนะครับ URL มาจาก2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือเอามาจากเว็บนะครับฝากไฟล์รูปภาพนะครับขึ้นบนเว็บแล้วก็เอาลิงก์มาใส่นะครับรูปแบบลักษณะที่2ก็คือนะครับอัปโหลดรูปภาพเข้าไปใน Google Drive นะครับแล้วก็เอา URL ของภาพใน Google Drive มาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้ง2แบบนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็จะไปหาภาพใน Google มาก่อนนะครับเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วพิมพ์คำว่ารูปภาพนะครับค้นหาแบบรูปนะครับแล้วก็ขอทดสอบรูปนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกขวาที่รูปคัดลอกที่อยู่นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับพอคัดลอกเสร็จนะครับลองวางดูนะครับ Ctrl V แล้วกด Enter ดูนะครับถ้าเป็นลิงก์จริงก็จะโชว์รูปแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ย .jpg แบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นURL ของรูปภาพที่ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอามาใส่ในเซลล์นี้นะครับเซลล์รูปภาพนะครับเคาะ Enter ลงไปโอเคนะครับเดี๋ยวไม่ให้โชว์ยาวก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยตัว H นะครับเนี่ยนะครับให้นะครับมันซ่อนอยู่ในนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากเว็บนะครับพอเราเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็มานะครับหาโค้ดนะครับที่เราจะมาแสดงรูปภาพทำยังไงนะครับให้มาที่แท็บบูลิเตอร์นะครับตรง Search Doc เนี่ยนะครับให้พิมพ์คำว่า Image นะครับ I-M-A-G-E นะครับ Image แล้วก็เลือกลิงก์แรกเลยนะครับคือลิงก์ Image นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกไปที่ลิงก์ Image นะครับตรงนี้ก็จะเห็นตัวอย่างนะครับเนี่ยนะครับให้ Copy ตรงนี้ได้เลยครับคลิกไปที่ Copy ครับพอ copy เสร็จนะครับเราก็มาที่โค้ดของเรานะครับใน index นะครับมาต่อจากวัคซีนเห็นไหมครับตัวนี้ล่าสุดของเราคือวัคซีนต่อไปเราก็จะเป็นรูปภาพนะครับเราก็นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังสุดตรงนี้ข้อ enter ลงมานะครับต่อจากวัคซีนนะครับก็ control v ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาชื่อนะครับเอาชื่อคอลัมน์มานะครับรูปภาพนะครับ Ctrl C มาชื่อนี้นะครับแล้วก็เอามาแทน example ตรงนี้นะครับ Ctrl V ลงไปนะครับ fill ก็คือรูปภาพนะครับ formatter เป็นแบบ image นะครับก็คือให้แสดง image นะครับจากนั้น high กับ width ก็คือความกว้างความสูงนะครับตอนนี้คือ 50x50 นะครับ URL prefix นะครับเราก็คอมเมนต์ไว้ก่อน2อันนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกบันทึกเสร็จก็ลองรีเฟรชดูนะครับว่าจะมีรูปแสดงไหมนะครับปรากฏนี่มาแล้วนะครับมีรูปภาพเห็นไหมครับภาพเล็กๆนี้นะครับถ้าเราอยากได้ภาพใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มตัวเลขนะครับแต่การเพิ่มตัวเลขก็นะครับตามมาด้วยขนาดนะครับของเซลล์ด้วยนะครับก็จะใหญ่ด้วยนะครับสำหรับผมเพิ่มเป็น70นะครับลองรีเฟรชดูซินะครับโอเคนะครับภาพก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้นะครับกรณีที่ภาพเอามาจาก Google Drive เอามาใส่ทำยังไงนะครับโอเคนะครับผมจะมาที่ Google Drive นะครับสมมติว่าผมจะเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกขวานะครับไปที่รับลิงก์ครับไปที่รับลิงก์ของรูปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นนะครับเมื่อได้ลิงก์มาแล้วนะครับเราก็เอาลิงก์มาวางตรงนี้เหมือนกันนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับแต่เนื่องจากนะครับใน Google Drive นี่นะครับดับมันคลิกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับ
Google Drive เนี่ยนะครับเราจะเอาลิงก์นี้มาโชว์เป็นรูปภาพไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลิงก์ตรงนะครับลิงก์ที่ถูกต้องนะครับจะต้องมาแก้ลิงก์ตรงนี้นะครับดีเนี่ยลบออกนะครับลบกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะต้องเป็น dai.google.com/uc นะครับ /uc แล้วก็ question mark เครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็ id มีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็ลบ view นะครับ /view sharing พวกนี้ลบออกให้หมดเลยข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับนี่นะครับลิงก์ที่ถูกต้องดูตรงนี้ก็ได้นะครับ dai.google.com/uc?id เท่ากับจากนั้นทั้งหมดก็คือ id ของรูปภาพนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จนะครับเราก็มารีเฟรชดูครับภาพจาก Google Drive นะครับจะแสดงผลหรือไม่นะครับมาโอเคแสดงนะครับแสดงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพจากเว็บนะครับอันนี้จาก Google Drive นะครับแต่ถ้านะครับเราจะตัดสินใจนำภาพจาก Google Drive มานะครับทุกภาพเลยนะครับให้ทำแบบนี้ครับถ้าเป็นเอามาจาก Google Drive นะครับก็คือนะครับให้ตัดตัวนี้ออกเลยลิงก์ข้างหน้านี้นะครับเขาเรียกว่า prefix นะครับ http://drive.google.com/uc?id เท่ากับเนี่ยตรงนี้ให้ตัด control x ออกไปเลยนะครับให้มันเหลือเฉพาะ id ของภาพอย่างเดียวนะครับจากนั้นเอามาใส่ตรง prefix นี้นะครับนี่นะครับหมายความว่าทุกภาพเนี่ยนะครับมันจะขึ้นต้นด้วย URL แบบเดียวกันนะครับเราเรียกว่า prefix นะครับแล้วก็เอา comment ออกแบบนี้นะครับพอเรากำหนดแบบนี้กดบันทึกนะครับจากนั้นนะครับสมมติว่ามีอีกภาพนึงก็แล้วกันนะครับเอาภาพนี้ก็ได้นะครับภาพ yes นะครับรับลิงก์นะครับรับลิงก์เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับผมจะเอาลิงก์ของอินเทอร์เน็ตออกนะครับจะเอากูเกิลไดรฟ์ไปวางแทนครับแบบนี้นะครับพอเอามาวางเสร็จเนี่ยต้องลบออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหน้านี่เพราะว่าเราไปทำ prefix แล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ลบออกแบบนี้พอ enter อย่างนี้นะครับมีกี่รูปก็ทำแบบนี้เลยนะครับรับลิงก์อย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะเสร็จแล้วก็นะครับเผยแพร่นะครับเผยแพร่โทษทีตัวนี้ไม่ใช่ภาพนี่มันเป็นโทษทีมันเป็นเว็บไซต์นะครับรับลิงก์นะครับจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์คัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นนะครับโอเคนะครับภาพที่3ก็วางลงไปนะครับวางลงไปก็ต้องตัดข้างหน้าออกให้หมดนะครับdelete ออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะ ID ข้างหลังก็เหมือนกันครับ slash view นะครับตัดออกให้หมดเลยแบบนี้นะครับพอ enter นะครับอันนี้กรณีที่นะครับเรานะครับให้ภาพมาจาก Google Drive ทั้งหมดนะครับให้ทำแบบนี้แล้วก็ยกเลิก comment นะครับให้ใช้ prefix นะครับให้มันทำงานนะครับบรรทัดนี้แล้วก็ลอง refresh ดูนะครับมันก็จะต้องมี3ภาพนะครับโชว์ขึ้นมาจาก Google Drive นะครับโอเคไหมครับถูกต้องทั้ง3ภาพเลยนะครับมี3ภาพปรากฏอันนี้คือวิธีการใส่ภาพนะครับทีนี้วิธีการทำลิงก์ทำไงนะครับถ้ากดลิงก์แล้วให้ไปเปิดเว็บก็ได้เปิด PDF ก็ได้อะไรเงี้ยเราทำลิงก์ยังไงนะครับหรือดาวน์โหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการทำลิงก์นะครับเราก็ต้องเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องเอาลิงก์มาใส่นะครับเช่นนะครับจะให้เปิดแล้วไปที่ YouTube นะครับก็ https นะครับ :// นะครับ burnwhiteweb.youtube นะครับ youtube.tube.com อย่างเงี้ยนะครับคอย enter ลงไปนะครับอันนี้ลิงก์ YouTube นะครับถ้าเป็นลิงก์ Google คัดลอกมานะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น google.com อย่างเงี้ยนะครับ google.com นะครับลิงก์ที่3ลองเป็นลิงก์ไปเปิดไฟล์ PDF สมมติว่าเรามีไฟล์ PDF คลิกขวารับลิงก์นะครับรับลิงก์ไฟล์ PDF มานะครับก็แชร์ทุกคนที่มีลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ไฟล์ PDF เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เอาลิงก์ PDF วางลงไปตรงนี้นะครับค่อย enter โอเคนะครับ Google YouTube แล้วก็ PDF นะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องไปที่แท็บ Monitor นะครับ
จากนั้นตรงต่อจาก image สังเกตตัวนี้จะมีคำว่าลิงก์อยู่เห็นไหมครับนี่ต่อกันได้เลยนะครับก็ copy มาคลิกตัวนี้ไก่ copy คลิก copy นะครับคลิก copy มาต่อจากนะครับimage ของเราเลยนะครับก็คือเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้ใส่คอมมาก่อน1ครั้งนะครับใส่คอมมา1คอมมาก่อนนะครับข้อ enter ลงมา control v นะครับ control v นะครับจากนั้นก็มาเปลี่ยนชื่อ title กับ fieldเราตั้งชื่อตรงนี้ว่าอะไรเราตั้งชื่อว่าลิงก์ใช่ไหมครับก็ copy คำว่าลิงก์มานะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้เป็นคำว่าลิงก์นะครับตรงนี้ก็เป็นคำว่าลิงก์นะครับเสร็จแล้ว formatter เป็นลิงก์นะครับ label field name อ่ะก็คือชื่อคำว่าลิงก์นะครับจากนั้น prefix ไม่ต้องใช้ก็นะครับ comment ไว้นะครับ target blank ก็คือเมื่อเปิดลิงก์ให้ไปเปิดแท็บใหม่นะครับไปเปิดแท็บใหม่หน้าใหม่นะครับไม่ให้เปิดในหน้าเดิมนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกครับบันทึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทำกดลิงก์กันนะครับกดรีเฟซครับกดรีเฟซนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าคลิกตรงนี้ก็ต้องไปเปิด Google แท็บใหม่นี่เปิดเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าคลิกลิงก์นี้ก็ไป YouTube นี่เปิดมา YouTube เรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าคลิกลิงก์นี้ก็ไปเปิด PDF นี่นะครับโอเคนะครับเปิดมานะครับ PDF เรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เองครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปนะครับประยุกต์การใช้งานได้อีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับ Tabulator นะครับ EP 11ก็นะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ